เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Set to See Remake ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง The Circle of the Dead กระชากลากโคตรครับเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งมีพ่อมีแม่พี่ชายแล้วก็น้องสาวแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพ่อเนี่ยได้ทำการลั่นกระบาลแม่ครับและนั่นทำให้พี่ชายและน้องสาวต้องถูกจับแยกกันครับและหลังจากหลายสิบปีต่อมาพ่อของเขาพ้นโทษออกมาพ่อของเขาเนี่ยก็เสียชีวิตในเพลิงไหม้ครับและหลังจากนั้นลูกชายเนี่ยก็ได้พบกับเรื่องแปลกๆเมื่อเขาเนี่ยฝันเห็นความตายของคนอื่นครับโดยในทุกความฝันสุดสยองล้วนมีผีชุดดำปริศนาอยู่ด้วยครับและเรื่องสยองก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อคนรอบตัวเขาเนี่ยค่อยๆตายลงตามความฝันของเขาเขาและน้องสาวจึงต้องร่วมมือกันตามหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปครับและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปความจริงของเรื่องราวทั้งหมดคืออะไรกันแน่ต้องไปติดตามใน The Circle of the Dead กระชากลากโคตรครับก่อนอื่นครับก็ต้องขอบคุณนะครับทาง Furry Fellow Pictures นะครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของ The Circle of the Dead ในครั้งนี้นะครับก็หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ไทยและมองโกเลียเนี่ยมีการโคโปรดักชันกันก็คือร่วมกันผลิตช่วยกันสร้างครับเรื่องของงานสร้างแล้วก็มีนักแสดงไทยบางส่วนด้วยนะครับผมไปดูหนังเรื่องนี้ในแบบที่ไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วเพราะว่าจากตัวอย่างเนี่ยต้องบอกว่าผมไม่ค่อยให้ค่ากับผี CG เท่าไหร่ถ้าใครดูช่องผมเยอะเนี่ยจะรู้ว่าผมไม่ได้อินกับการใช้ CG ทำผีอ่ะผมอินกับผีที่มันเป็นตัวแล้วก็ผีที่มันใช้แบบ practical effect อ่ะผมจะชอบมากผมจะเลิฟมากแต่ว่าถึงกระนั้นอ่ะบางเรื่องอ่ะถ้า CG ทำออกมาได้ดีพอแล้วมันทำให้เรากลัวได้เนี่ยผมก็โอเคนะฮะแต่สำหรับเรื่องนี้ก็จะเป็นยังไงครับมาฟังรีวิวกันเลยครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปรีวิวสดนะครับดังนั้นถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับก็มาพูดถึงจุดที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้กันก่อนนะครับอย่างแรกครับเรื่องของงานสร้างนะครับในแง่ของงานภาพการถ่ายทำอะไรเงี้ยทำได้ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของมุมกล้องแล้วก็คอมโพสิชันของกล้องของภาพเนี่ยน่าสนใจดีครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นการร่วมทุนนะฮะหลายๆฉากเนี่ยมันดูมีความอินเตอร์มากๆไม่ว่าจะเป็นการดอลลี่อินการวางกล้องที่แบบมุมบางมุมนี่คือแบบสร้างสรรค์ใช้ได้แล้วก็แบบครีเอทมากๆในแต่ละมุมนะครับแล้วก็เรื่องของสีภาพการย้อมฉากเนี่ยออกมาดูดีมากๆนะครับรวมถึง CGI ก็ถือว่าพอได้ครับแต่ว่ามันมีการสร้างปัญหานิดหน่อยตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบเนาะแล้วก็อย่างต่อมาก็คือเรื่องของพร็อพอะไรเงี้ยพวกแบบศพอะไรเงี้ยนิดหน่อยนะครับใช้ได้นะครับโดยเฉพาะแผลเป็นที่หน้าตัวละครพี่ชายคือตัวละครเนี้ยมันโดนไฟคลอกครับในตัวอย่างก็มีตัวละครนี้นะครับแล้วมันจะแบบมีแผลไฟไหม้อันเนี้ยอันนี้ทำได้ดีนะครับนั่นจะเป็นเมคอัพเอฟเฟกต์นะครับเป็นแพทติคอลที่ทำขึ้นมาซึ่งอันนี้ผมชอบมากนะครับคือแบบดูแล้วกูอยากเอานิ้วล้วงเหลือเกินนะแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยครับมันมีกลิ่นของหนังอย่าง Final Destination นะครับซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าเออเราชอบอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นกลิ่นของความแบบ Final Destination แบบผีแค้นน่ะผีอาฆาตบัส Final Destination น่ะก็คือพระเอกเนี่ยมันจะฝันเห็นว่าใครตายบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นเวลามันตายอ่ะซึ่งซีนเวลามันฆ่าแต่ละซีนเนี่ยคือมันครีเอทใช้ได้ครับถึงแม้ว่ามันจะมีความเป็นผีอยู่เนี่ยแต่ว่าในความเป็นผีอ่ะครับมันจะถูกบิ้วให้เป็นอุบัติเหตุซึ่งการฆ่าของมันวิธีการตายเนี่ยแม่งแบบหาทำมากๆผมชอบมากครับแต่ละวิธีการตายค่อนข้างจะสร้างสรรค์แล้วก็แบบเออหาทำดีอะไรเงี้ยนะครับทางด้านของการแสดงเนี่ยส่วนตัวผมมีปัญหาหนักมากนะครับแต่ว่าขอชื่นชม2ตัวละครละกันก็คือเด็กที่เล่นเป็นพี่ชายกับน้องสาว2คนนั้นเนี่ยครับเป็นนักแสดงเด็กนะครับแต่ว่าเล่นได้ราศีจับกับผู้ใหญ่หลายคนอีกนะครับคือแบบชื่นชมจริงๆน้องเก่งมากนะครับแล้วก็สุดท้ายครับดีไซน์ผีนะครับผีเนี่ยเป็นผี CG นะส่วนใหญ่แต่ว่าก็ถือว่าทำออกมาได้น่ากลัวดีนะเวลามองอะไรก็รู้สึกว่าเออมีความหวาดหวั่นอยู่พอสมควรกับผีตัวนี้นะครับเป็นผีที่แบบบิดเบี้ยวอะไรอย่างงี้นิดนึงอ่ะไม่ได้น่ากลัวมากแต่ว่าโอเคได้อยู่นะครับเวลาจัมป์สแกร์อย่างเงี้ยก็ได้อยู่นะครับได้อยู่ที่ได้อ่ะเออโอเคครับมาพูดถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอันนี้ต้องไล่ยาวจริงๆนะครับอย่างแรกนี่คือเรื่องของงานสร้างเลยนะครับอย่างที่บอกครับว่างานภาพมันดี CG มันพอได้แต่ว่าความที่ CG มันพอได้เนี่ยมันมีปัญหาอยู่ครับเพราะหนังเรื่องเนี้ยมันใช้ CG เยอะมากนะครับเยอะสุดๆนะฮะใช้แทบทุกอย่างเลยซีนขับรถก็ใช้ CG ผีก็ใช้ CG ไอ้นู่นก็CG ไอ้นี่ก็ CG ไฟใหม่ก็ CG ซึ่งด้วยความที่มันพอได้เนี่ยบางอันมันไม่ได้เพราะมันไม่เนียนแล้วพอมันไม่เนียนนะครับเราไม่เชื่อครับอย่างเรื่องนี้ผมประสบปัญหานี้เยอะมากคือผมไม่เชื่อกับอะไรเลยนะครับมันแบบเฮ้ยกูยังไม่เชื่อกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะแต่บางอันอะมันเป็นpractical ก็แบบโอเคอยู่นะแต่ว่ากับหลายอันอะมันปัญหาเดียวกันคือผมไม่เชื่อครับแล้วพอไม่เชื่อเนี่ยมันก็จะไม่อินไงเออเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้ครับอย่างต่อมาครับคือ sound mixing นะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีการมิกซ์เสียงที่ค่อนข้างลูกผีลูกคนนะบางซีนก็ดูดีมากคือแบบโอ้ยเสียงมาโอ้โหชอบมากเสียงเรียลมากแต่บางอันก็แบบ
อีหยังวะนะฮะอย่างเช่นมันจะมีซีนนึงที่ตัวละครเนี่ยมันไปนั่งกินข้าวกันที่ร้านข้าวต้มริมทางนะครับที่ประเทศไทยนะครับรวมถึงหลายๆซีนเนี่ยมันจะมีเสียงแตรรถเข้ามาแบบปรี๊ดเข้ามานะครับผมรู้สึกว่าเขาน่าจะเอาเสียงจากหน้ากองมานะครับแล้วก็มาแก้เอาไอ้นู่นไอ้นี่แก้ noise แก้อะไรอ่ะทำให้ซีนบางซีนอ่ะเสียงแม่งประหลาดมากอย่างไอ้ซีนที่นั่งกินข้าวริมถนนเนี่ยเสียงมันอุ๊ยอีอ่ะมันดูออกเลยว่าคุณเอาเสียงเนี้ยไปลบ noise ออกคือพยายามมากให้เสียงมันแจ่มให้มันเคลียร์แต่มันก็แบบไม่เคลียร์ครับรวมถึงนะครับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันจะมีบางซีนที่ผมว่าน่าจะลมแรงครับคือแบบมองโกเลียมันเป็นหิมะมันเป็นหน้าหนาวมันเป็นหิมะขณะถ่ายแล้วลมมันแรงเสียงไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยน่าจะมีการ ADR หรือว่าการอัดเสียงทับนะครับซึ่งบางช็อตเนี่ยมันมิกไม่ตรงกับปากเท่าไหร่คือมันไม่ได้ไม่ตรงจนน่าเกลียดอย่างแบบ exit หรือว่าผู้เช่าหรอกแต่มันก็อยู่ในระดับที่แบบสังเกตเห็นได้อะมันจะดีเลย์ประมาณแบบวินึงอะไรเงี้ยซึ่งอีกนิดนึงอ่ะมันก็จะโอเคแล้วอ่ะครับแล้วก็อันนี้พูดถึงเรื่องการตัดต่อแล้วกันนะผมรู้สึกว่าเขาดีไซน์หนังเรื่องนี้ออกมาให้มันมีความโฉงฉางแบบสุดๆนะครับโฉงฉางมากเหมือนที่หยดภาคแรกอ่ะเป็นจุดที่ผมไม่ชอบนะครับคือมันโฉงฉางเกินเหตุนะบางอันเนี่ยมันควรจะบิ้วเงียบซะบ้างอ่ะไม่ใช่แบบตู้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 ตลอดเวลาครับซึ่งพอมันโฉงฉางตลอดเวลาแล้วเนี่ยแล้วโมเมนต์ในเรื่องมันไม่ได้โฉงฉางขนาดนั้นอ่ะบางทีแม่งแค่จัมป์สแกร์ฉากเดียวผีมาแล้วก็หายไปอ่ะมันก็ไม่ต้องโฉงฉางก็ได้อ่ะคือผมรู้สึกว่าหลายอย่างอ่ะบรรยากาศมันเสียเพราะความโฉงฉางของมันเลยครับแล้วต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้มันมีจังหวะจากคนที่ค่อนข้างจะเฉยมากๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะโฉงฉางแบบเต็มแม็กเต็มสตรีมเนี่ยแต่ว่าจังหวะมันเฉยครับมันจะมีการแบบบิ้วซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าจุดสิ้นสุดของการบิ้วเนี่ยคือจัมป์สแกร์ปุ้งจุ้งปุ้งตุ้งจบมันธรรมดาแล้วมันก็แบบไม่ตกใจอะไรอะครับคือถ้าให้เทียบกันเนี่ยอย่างชัตเตอร์อ่ะกดติดวิญญาณเนี่ยมันจะมีการจัมป์สแกร์ประมาณนี้เลยคือการบิ้วไปเหมือนว่าจะเฉยนะแต่ว่าความสนุกของชัตเตอร์ของจัมป์สแกร์ชัตเตอร์อ่ะคือพอมันบิ้วไปสุดจุดที่มันควรจะจัมป์สแกร์มันยังไม่จำเว้ยมันทิ้งจังหวะรอว่าจะจำตอนไหนซึ่งหนังเรื่องนี้มีการใช้แบบนี้ประมาณช็อตเดียวเว้ยซึ่งอันเนี้ยเวิร์กที่เหลือไม่เวิร์กเลยนะครับคือแบบเดี๋ยวผีก็โผล่ซึ่งโผล่แน่ๆแล้วก็โผล่มาจริงๆด้วยนะครับจังหวะจากคนของจัมป์สแกร์มันไม่เวิร์กนะครับทำให้จัมป์สแกร์เนี่ยมันอ่อมมากๆนะครับงานสร้างก็ประมาณนี้ครับอย่างต่อมาคือเรื่องของนักแสดงนะครับผมไม่เชื่อนะฮะผมไม่เชื่อเลยนะครับปัญหาเนี่ยคือผมรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาบีบยังไงพุ่งกับมองโกเลียเนาะเขาอาจจะบีบคนไทยในแบบหนึ่งนะครับคือนักแสดงบางคนก็เล่นดีนะอย่างนักแสดงเด็กที่บอกไป2คนนั้นเล่นดีมากนะครับส่วนตัวละครพระนางเนี่ยก็มีแข็งบ้างใหญ่บ้างดีบ้างปนกันไปครับซีนดราม่าไม่ผ่านเลยแต่ว่าปกติกลัวนี่ก็โอเคอยู่นะครับตัวละครอีกตัวละครที่เล่นดีคือตัวละครที่เป็นหมอผีนะครับคนนั้นเล่นดีนะฮะส่วนตัวละครฝั่งไทยผมรู้สึกว่าปัญหาน่าจะเป็นที่การรับบีฟแล้วก็ความไม่เข้าใจทางภาษามากกว่าเพราะว่าบางคนเขาเล่นใหญ่มากเหมือนคนที่เล่นเป็นหมออะไรเงี้ยคือแบบโอ้กลับไปบ้านงานเหมือนเกิดโอ้เจ้าพิชโฮมันเยอะเกินกับสถานการณ์ตรงนั้นนะครับแล้วมันแบบทุกคนแม่งใหญ่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 หมดเลยและเหตุการณ์มันแค่แบบแค่เนี้ยพี่แบบใหญ่กันหมดอะมันก็เลยแบบไม่เชื่อครับแล้วมันก็ดูคริ้นดูขำหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ตลกมากของแม่งขำทั้งเรื่องนะครับกับหลายๆอย่างแต่ว่าเดี๋ยวพูดอีกทีในภาคของบทนะครับเอาเป็นว่าการแสดงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีไม่กี่คนนะครับพอใช้ได้อะเยอะอยู่ดีไม่กี่คนที่เหลือคือแบบไม่ได้เลยครับไม่ไหวอ่ะคือแบบน้ำหนักของการแสดงมันไม่ค่อยบาลานซ์กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือปัญหาหลักที่ผมเจอนะผมคิดว่ามันอาจจะมาจากบีฟก็ได้นะความเข้าใจทางภาษาเรื่อยก็ตามมันทำให้อย่างเรื่องนี้มันอาจจะยังไม่เพอร์เฟกต์ในเรื่องของการแสดงอ่ะมันยังไม่ผ่านละกันไม่ได้ว่าเพอร์เฟกต์หรอกมันห่างไกลจากคำว่าเพอร์เฟกต์มากนะครับมันยังไม่ผ่านนะฮะมันยังทำให้เราเชื่อไม่ได้มันยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันกับหนังอะไรเงี้ยมีปัญหาตรงนี้อยู่นะครับอย่างต่อมาครับเรื่องของบทภาพยนตร์แล้วก็วิธีการนำเสนอครับเราไล่เลยตั้งแต่แบบง่ายๆก่อนนะครับจัมป์สแกร์เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าจังหวะมันไม่ได้นะครับมันเชยแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมีการใช้เทคนิคที่เรียกว่าผีพุ่งกล้องนะครับผมเรียกอย่างนี้นะก็คือผีมาแปะหน้ากล้องแบบปึ้งเลยอะไรเงี้ยเยอะไปหน่อยนะครับคือมันเป็นการนำเสนอจัมป์สแกร์ที่ค่อนข้างไร้ชั้นเชิงอ่ะมันเป็นวิธีการที่ง่ายและหนังชอบทำกันก็คือเล่าไปสักพักเปลี่ยนมุมมองตัวละครแบบผ่านมุมมองตัวละครแล้วก็ผีมาจัมป์สแกร์อะไรเงี้ยแต่เป็นวิธีการที่ง่ายและคนใช้กันเยอะครับแต่ว่ามันเยอะเกินไปในหนังเรื่องนี้มันเยอะจนมันเกลือจนมันน่ารำคาญนะครับแล้วก็หนังเนี่ยมีการนำเสนอดราม่าที่ถี่เหลือเกินนะครับองค์ประกอบของหนังนะครับมันจะแบบบิ้วๆไปหลอกผีแล้วก็ดราม่าเดี๋ยวก็มีดราม่าโอ้ยพ่อไม่รักผมเลยพ่อฆ่าแม่ทำไมเศร้าดึงร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้คอนฟลิกต์โอ้ยเศร้าผีหลอกผีหลอกเศร้าแล้วก็เศร้าโอ้ยพี่เหลือแค่พี่กับเรา2คนแล้วโอ้ยเศร้าคือมันดราม่าบ่อยมากครับมันดราม่าเหมือนหนังเกาหลีบางเรื่องที่แบบชีวิตกูไม่จะขายอะไรแล้วแต่ว่ากูมีปมที่กูอยากจะเล่าอ่ะก็เลยเล่าแต่ปมเดี๋ยวก็เศร้าเนี่ยชีวิตมันเศร้ามันเศร้าต้องเอาเหล้า10เป๊กถ้าอยากตรงสเปคต้อง10เป๊ก10เหล้าเศร้าไปแล้วก็แฟลชแบ็คโอ้น้องในอดีตทำไมน้องทิ้งพี่
ีแล้วก็เศร้าแล้วก็ร้องไห้มันเยอะเกินไปครับคือเข้าใจว่าหนังเนี่ยมันต้องการจะใช้คอนฟลิกต์ตรงดราม่าครอบครัวตรงเนี้ยมาเป็นปมในการเล่าเรื่องต่อไปแต่ว่าบางทีอ่ะมันสามารถเล่าผ่านแค่โมเมนต์ตัวละคร eye contact สัญญาณบางอย่างซึ่งหนังนี่มีนะครับแต่ว่ามันต้องการจะให้คนดูไปถึงจุดที่แม่งร้องไห้มันก็เลยพาไปต่ออีกซึ่งในเมื่อมันปูต้นเรื่องมาไม่ค่อยดีครับต้นเรื่องเนี่ยมันมีความฉาบฉวยพอสมควรกับการเสิร์ฟปมต่างๆแล้วแบบมันดูไม่น่าเชื่อถือมันดูแบบฮะแค่เนี้ยแล้วก็ไปเลยคือแบบปัญหาบางอย่างมันแค่ต้องคุยกันแต่ตัวละครมันงี่เง่าแล้วมันแบบไม่สมวุฒิภาวะเท่าไหร่ถึงแม้ว่าบางซีนมันจะแบบดูโตมากแต่กลับมาไอซีมึงกลายเป็นเด็กกระโปรงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบความดราม่าตรงเนี้ยมันไม่ทำงานครับแล้วเราไม่เชื่อกับมันเลยไม่เชื่อเลยนะครับแล้วก็ในภาพรวมของเนื้อเรื่องเนี่ยผมว่ามันก็เป็นหนังที่ดีได้นะมันมีความเป็นหนังอย่าง Final Destination นะครับไอโกงตายทะลุตายอยู่พอสมควรอย่างที่บอกไปว่าพล็อตมันเนี่ยเหมือนว่าพระเอกมันจะฝันเห็นคนตายคนที่แบบรอบตัวมันที่ช่วยเหลือมันตายแล้วมันก็จะแบบแม่งตายจริงๆมันก็พยายามจะช่วยเหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนมันจะไปถึงตรงนั้นน่ะก็มันจะดันพล็อตนี้ไปแบบสุดทางอ่ะแม่งจะจบเรื่องอยู่แล้วระหว่างทางเราก็จะดูแบบพระเอกโดนผีหลอกฝันร้ายแล้วก็โง่ไม่มีใครเชื่อโง่อู้ตายโอ้ไม่สูญเสียไปเรื่อยประมาณเนี้ยไปเรื่อยแม่ง Circle of Death สุดๆเนี่ยแหละ Real Circle of Death นะครับดูอยู่นั่นแหละตายตายอุ้ยฝันร้ายอู้ตื่นมาโอ้ยสวยแล้วมันก็มีคนตายแน่เลยตายตายอุ้ยช่วยไม่ทันตายนั่นแหละครับมันเป็นหนังที่เอาจริงๆอ่ะถ้ากลางแบบบีทชีทอะไรเงี้ยนะจังหวะของหนังแบบตามหนังสือนี้ก็ได้เซตเดอะแคทเนี่ยบีทชีทของอันเนี้ยบีทชีทคือเหมือนเป็นข้อที่เราแบบควบคุมจังหวะหนังเวลาเขียนบทอะไรครับมันก็ตามบีทชีทนะหนังมันตามบีทชีทเพียงแค่ว่าปัญหาแรกคือมันใส่แฟลชแบ็กเยอะเกินไปจนทำให้คนดูเนี่ยมันตามเรื่องราวไม่ต่อเนื่องเพราะว่าคุณต้องไปโฟกัสกับดราม่าที่หนังปูเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็เศร้าอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็บางครั้งนะครับมันหยุดเล่าเรื่องเพื่อเล่าผีนะครับก็คือเรื่องเราเดินๆอยู่เนี่ยหยุดเล่าเลยไปเล่าผีแล้วก็บางอย่างอ่ะมันไม่จำเป็นอ่ะวิธีการเสนอบางอย่างแม่งแบบงงๆอย่างพระเอกแม่งไฟไหม้อยู่ในบ้านตัดมาอีกซีนหนึ่งไปโผล่ที่โรงพยาบาลที่ประเทศไทยแล้วก็ตกใจที่นี่ที่ไหนวิ่งออกมาปบ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 มาอยู่หน้าโรงพยาบาลเสียงรถโอ้ยเจ๊แจ๊บแล้วเอากล้องแบบหมุนรอบตัวพระเอกโอ้ปวดหูสลบมันไม่จำเป็นอ่ะมันไม่จำเป็นอ่ะมันมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะมันหนังมันเล่าประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็จบแต่ว่าเฮ้ยอย่างนั้นหนังมันสั้นเข้าโรงไม่ได้ไงคุณก็ต้องยืดแล้วก็ใส่โมเมนต์เข้าไปใส่อะไรเสริมเข้าไปแฟลชแบ็กอ่ะขยายเวลาได้ประมาณ2นาทีใส่เข้าไปซีนไม่จำเป็นแต่ว่าเป็นการอธิบายความรู้สึกของตัวละครที่ไม่ต้องเล่าก็ได้ไม่เป็นไรใส่เข้าไปหนังยาวขึ้นนะครับแต่ว่าคนดูเบื่อนะฮะโคตรเบื่อนะครับเป็นหนังที่โคตรง่วงเลยนะครับเพซซิ่งของหนังมันแบบน่าเบื่อมากมันเล่าเรื่องแบบย้ำอยู่กับที่เยอะมากแล้วก็ปัญหาของหนังเนี่ยคือบทมันมีความไม่เมคเซนส์แบบเยอะไปหมดนะครับด้วยเรื่องของโลจิกของเรื่องราวก็ดีด้วยเรื่องของตัวละครก็ดีแม่งแบบเหมือนทุกคนแม่งโง่มากชีวิตแม่งโง่มากไม่พยายามทำอะไรเลยคือมึงเชื่อคนยากมากพี่ชายมึงก็ไม่เชื่อคนนู้นมึงก็ไม่เชื่อคนนี้มึงก็ไม่เชื่อแต่ละคนไม่รอบคอบอะไรเลยนะครับรวมถึงนะครับความเมคเซนส์ในเรื่องของภาษานี่เป็นหนักมากแล้วผมก็แบบขำหลายช็อตเพราะอันนี้นะครับมันจะมีซีนึงที่เหมือนพี่น้องคนนี้เข้ามาจากมองโกมาที่ไทยใช่ไหมแล้วเขาฟังไทยไม่รู้เรื่องเขาต้องคอยมีล่ามภาษาอังกฤษคอยพูดให้ฟังนะครับแปลไทยเป็นอังกฤษแล้วก็พูดให้ฟังแต่ถึงซีนึงปุ๊บเป็นซีนคุยกับพระนะครับพระเทศภาษาไทยอีสองคนนี้ฟังรู้เรื่องนะครับฟังรู้เรื่องแบบโอ้เรื่องสายธรรมเลยเฮ้ยพระแม่งใช้สับยากกว่าเพื่อนมึงนะเว้ยทำไมฟังรู้เรื่องวะหนังมันมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะครับในความแบบไม่มีเซนส์ของบทอะซ้ำร้ายนะครับฉากตายบางอันมันยังจี้นะครับและฉากผีโผล่อันแม่งก็ชวนขำด้วยแบบโมเมนต์ของมันด้วยอะไรของมันนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นหนังที่แบบยาวโว้วมันก็เกือบดีแล้วอะแต่ว่ามันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอีกอย่างที่ลืมชมนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบในแง่ของแบบความเชื่อนะหนังมันพาเราไปสำรวจความเชื่อของมองโกเลียอยู่เหมือนกันนะในแง่ของวิธีกรรมการไล่ผีอะไรเงี้ยแม้ว่ามันจะไม่ได้สำรวจลึกถึงศาสนาอะไรมากมายแต่ว่ามันก็โอเคอยู่มันก็โอเคอยู่เราก็ได้เห็นอะไรที่มันแปลกตาในหนังสยองขวัญอยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าผีไม่จะเหมือนผีไทยเลยก็ตามแต่ว่าอาจจะเป็นความเชื่อของฝั่งนู้นก็ได้นะฝั่งมันเขาอาจจะเชื่อกับผีอย่างนี้ก็ได้แบบผีอาฆาตอะไรเงี้ยมันก็มีความเมคเซนส์ของมันอยู่ครับถึงแม้ว่าผมจะแบบไม่ได้ซื้อแต่ว่าก็เข้าใจได้ครับส่วนเรื่องของประเด็นของหนังเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังมันมีประเด็นที่มันอยากจะเล่าอยู่นะมันอาจจะอยากพูดถึงเรื่องของการพยายามใช้ชีวิตใช้ช่วงเวลากับครอบครัวกับพี่ชายน้องสาวเทคไทม์ให้มากที่สุดก่อนที่คุณจะไม่มีเวลาใช้มันเหมือนกับที่หยดภาคแรกอะแต่ว่าด้วยวิธีการเล่าที่มันไปโฟกัสกับอะไรก็ไม่รู้อย่างที่บอกว่าไปโฟกัสกับผีหลอกโฟกัสกับดราม่าเยอะๆอะไรเงี้ยมันทำให้จุดเนี้ยมันถูกกลบไปนะครับมันเบาบางเจือจางกลายเป็นบางซีนตอนจบที่แบบอาจจะดูมีความเศร้าซึมแต่ว่าไม่ถึงอ่ะก็เลยแบบเฉยๆนะครับนั่นแหละครับภาพรวมผมรู้สึกว่าปัญหาใหญ่ของหนังนี้มันมาจากเรื่องของความโฉงฉางจนเกินเหตุทั้งที่เหตุการณ์ในเรื่องไม่ได้โฉงฉางตามแล้วก็แพ้ของบทการแสดงจังหวะจะคนวิธีการนำเสนอมันเฉยนะครับมันทำให้หนังเรื่องนี้
ถึงแม้ว่าวัตถุดิบเนี่ยมันจะดีจังหวะความเป็น Final Destination เนี่ยมันจะแบบเฮ้ยน่าสนใจดีแบบซีนฆ่าแม่งหาทำมากแต่ว่ามันอ่อมอะในแง่ของความบันเทิงอะมันยังไม่สามารถตอบโจทย์ผมได้อะผมไม่ดูแล้วสนุกอะผมดูแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อแล้วมันจบสักทีอะมันก็เลยเป็นหนังที่แบบเอ้ยผมไม่ได้ชอบอะและในแง่ของคุณค่าในแง่ของแบบความล้ำของมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะมันก็เลยแบบโอ้นี่มันอะไรกันครับเนี่ยนะครับสรุปง่ายๆครับโดยรวมสำหรับผมเนี่ย The Circle of the Dead กระชากลากโคตรเป็นหนังผีดุมองโกเลียแบบผีโคตรโหดโคตรแค้นโคตรอันตรายนะครับที่มันต้องการจะขายความสยองขวัญให้คนดูแต่ว่าสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันกลับขำมากกว่าซ้ำร้ายนะครับตัวหนังยังมีการดราม่าเลี่ยลาดเยอะแยะจนน่ารำคาญครับซึ่งสิ่งพวกนี้ครับมันเกิดจากการเสนอที่ขาดๆเกินๆครับการแสดงที่ไม่ค่อยคงเส้นคงวาและก็อะไรๆที่มันผิดที่ผิดทางไปหมดนะครับถึงแม้ว่าตัวหนังเนี่ยจะมีวัตถุดิบที่ดีครับมีบางจุดที่น่าสนใจมีการตายที่หาทำและก็สร้างสรรค์ใช้ได้แต่ว่าโดยทุกอย่างครับมันอยู่ผิดที่ผิดทางและก็ผิดจังหวะผิดเวลาทำให้หนังเรื่องนี้ในภาพรวมมันออกมาค่อนข้างน่าเบื่อครับเป็นหนังที่เมื่อไรจะจบนะครับถึงแม้ว่าจะมีบางจุดที่พอเอนจอยแล้วก็ขำขันกับความคริ้นของมันได้บ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยผมว่ามันยังไม่ผ่านนะครับโอเคครับงานสร้างมันดีครับงานสร้างมันดีCG มันพอได้ดีไซน์ผีมันดีแต่ว่าในแง่ของความเอนเตอร์เทนอะสำหรับผมอะมันไม่ได้เอนเตอร์เทนผมอะผมไม่ได้เอนจอยแล้วก็ในแง่ของคุณค่าตัวเรื่องมันก็ไม่ล้ำอะไรอะมันก็ธรรมดานะครับทำให้หนังเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะครับพอดูได้นะมั้งดีกว่า Don't Sleep ดีกว่าผู้เช่านะครับดีกว่า Exit นะฮะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้แบบขนาดนั้นนะผมว่าปัญหาของมันคือมันอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่มันอยากจะโฉงฉางแต่ว่าสิ่งที่มันต้องการเล่ามันไม่ได้โฉงฉางมันไม่ได้จำเป็นต้องโฉงฉางแล้วความโฉงฉางมันก็ไม่ได้ช่วยให้ทุกอย่างมันสนุกนะครับนี่คือจุดที่ผมอยากให้ทุกคนเทคโน้ตไว้นะครับความโฉงฉางเนี่ยไม่ได้ช่วยให้หนังทุกเรื่องมันสนุกนะครับถ้าคุณจะโฉงฉางคุณจะตุ้งแช่กรุ้งกุ้งกั้งอ่ะสถานการณ์อ่ะมันต้องไปกับมันครับอย่างเช่นนะฮะที่หยด2หรือว่าที่หยด1ครึ่งหลังก็ได้นะครับทำไมตรงนั้นถึงสนุกทำไมตรงนั้นเราถึงอินได้เพราะว่าความโฉงฉางของมันน่ะมันไปกับสถานการณ์ที่มันบ้าคลั่งขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าแบบคุณแค่ผีหลอกอยู่ในบ้านผีแม่งแค่ปรากฏตัวให้เห็นน่ะแล้วคุณโฉงฉางตลอดเวลามันจะกลายเป็นว่ามันใส่เยอะไปแต่สิ่งที่คนดูได้แวลูที่คนดูได้รับอะครับมันน้อยเกินกว่าสิ่งที่คุณบิ้วมาและคนดูเนี่ยจะรู้สึกดิสพอยต์อะรู้สึกผิดหวังกับจุดที่เขาได้รับอะครับดังนั้นความโฉงฉางที่ดีเนี่ยต้องมาคู่กับผลลัพธ์ที่มันโฉงฉางเช่นกันครับและหนังบางเรื่องเนี่ยไม่ต้องโฉงฉางก็น่ากลัวได้ครับตัวอย่างแบบหนังผีน่ากลัวน่ากลัวสมัยก่อนชัตเตอร์ก็ได้อะลัดดาแลนก็ได้บางเรื่องอะมันไม่ได้โฉงฉางเลยเว้ยแต่ว่ามันน่ากลัวด้วยเรื่องราวของมันเองอะอย่างชัตเตอร์กับลัดดาแลนเนี่ยชัดๆเลยครับแบ็กสตอรี่ที่มันเกิดขึ้นกับมาร์คินในลัดดาแลนครอบครัวนี้สภาวะที่มันเผชิญอะเรื่องราวที่มันกดทับกันอะมันทำให้เรื่องนี้มันน่ากลัวขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องของเพราะจิตใจตัวละครปมตัวละครมาเกี่ยวข้องกับความสยองขวัญตรงนี้ตอนหนึ่งชัตเตอร์เนี่ยมันมีเรื่องของอดีตของตัวละครเอกเนี่ยที่ทำให้มันต้องเผชิญกับเรื่องราวนี้มาเกี่ยวข้องอะมันก็เลยมีความน่ากลัวของมันจากเรื่องราวที่มันเล่าครับคือผมรู้สึกว่าปัญหาของหนังไทยอย่างนึงในยุคหลังๆเนี่ยคือทุกคนต้องการจะเป็นที่หยดครับซึ่งไม่ใช่ว่าทุกอย่างเป็นที่หยดแล้วมันเวิร์กไงบางอย่างอ่ะมันควรจะเป็นตัวมันเองไม่ใช่เป็นที่หยดครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากฝากไว้นะครับถ้าถามว่าหนังอย่าง The Circle of the Dead กระชากลากโคตรเนี่ยเหมาะกับใครก็ส่วนตัวครับคิดว่าถ้าใครที่อยากหาหนังสยองขวัญที่มีความแปลกๆดูมีความแบบวัฒนธรรมที่เราอาจจะไม่เคยรู้อะไรก็ลองดูได้ครับหนังก็มีจุดที่ดีของมันอยู่นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากหาหนังสยองขวัญดูก็ได้ครับถือว่าส่งท้ายฮาโลวีนความเป็นควันหลงนะครับดูได้ครับลองดูนะครับคุณอาจจะชอบมันก็ได้นะครับผมว่าจังหวะแบบนี้มันก็แมสอยู่นะจังหวะคล้ายๆกับเหมยอะไรเงี้ยแบบโชงชางโชงชางอะถ้าคนชอบสายจัมสแกร์อะไรอาจจะชอบนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบนะครับ 3.5 เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย The Circle of the Dead กระชากลากโคตร7พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะมึงเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่เนี่ยคุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคนเองนะครับและนี่คือ City 4 Remake สวัสดีครับ